ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไปตั้งกระทู้ถามว่ามีเงินอยู่สัก 200,000 บาทเนี่ยจะเอามาขุดเนี่ยคุ้มไหมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าผมมีอยู่ 200,000 ผมจะทำยังไงไปชมกันเลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยก็เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากัดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอ้ยครับวันนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าถ้ามีงบอยู่ 200,000 เป็นเงินเย็นโคตรเย็นเย็นมากๆเนี่ยจะเอามาลงทุนขุดเหรียญตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้เนี่ยวันที่31มีนานะครับสิ้นเดือนนี้แล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมหรือมันจะดีหรือมันจะอะไรยังไงนะครับก็คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยนะว่าเออมันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงเนาะในสไตล์ผมแล้วกันนะเออก็เอาเป็นว่านะครับผมต้องเริ่มเรื่องก่อนนะครับว่าคือผมเองก็ขุดมาใช้เวลามันนานแล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์อะไรเงี้ยนะมันก็คิดว่าน่าจะมีประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะก็เลยเอามาเล่าเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คิดว่าคงได้ประโยชน์กันแหละนะในคลิปนี้เนี่ยเอาละบทกันก่อนนะครับตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นปี2017ประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมไปดูประวัติเดิมๆของตัวผมเองมานะก็น่าจะประมาณนั้นแหละนะก็ตกประมาณ4ปีได้นะครับช่วงที่ทุ่งลาเวนเดอร์กำลังเบ่งบานเนาะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกับตอนนี้แต่เป็นสเกลคนละสเกลกันนะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าเอ้ยไอตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาประมวลผลกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าเออตกลงเนี่ยไอ 200,000 ที่ว่าเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันตอนแรกเลยนะครับก็คือผมจะเปิดตาราง Excel นะเป็นของ Google Sheet นะครับให้เพื่อนๆดูกันนะอันนี้นะผมเองนี่ก็คิดว่าผมก็ทำแบบมีรายรับรายจ่ายนะมีแผนสมัยก่อนเนี่ยเราก็เทรดกันอยู่ใน BX นะครับมันยังไม่มี Bitcup Stang Pro อะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้วิธีนี่แหละนะทำตารางขึ้นมานะแล้วก็ทำสรุปค่าไฟค่าโน่นค่านี่ต้นทุนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับลงทุนเครื่องไปเท่าไหร่รายได้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็เนี่ยครับมีดูดไฟล์นะครับตารางมานะครับว่าเหรียญตอนนี้เรทอยู่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ยังไงเป็นไทยบาทเท่าไหร่นะครับบล็อกไทม์เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ต้องคำนวณ นะครับอันนี้นะอันนี้คืออัปเดตเนี่ยปี2019เนาะมันก็2ปีได้แล้วนะนานแล้วแหละนะคือไฟล์นี้เนี่ยเพิ่งมาเปิดเมื่อเช้านี้นะเนี่ยนะก็คือสรุปเมื่อก่อนทำเครื่องไปจำนวนเท่านี้เครื่องอ่ะ20กว่าเครื่องกินไฟเท่าไรค่าไฟรายวันอ่ะรายเดือนประมาณนี้นะเออต้องอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็มีประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะเออแต่ทีนี้เนี่ยโจทย์วันนี้เนาะก็คือ200,000บาทเนาะจะยังไงบ้างนะคือเอาเป็นว่าตามประสบการณ์ของผมแล้วกันนะครับที่ทำมาทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราประกอบเครื่องเองได้เนาะมันก็ถูกอยู่แล้วนะครับราคาเนี่ยมันก็น่าจะดรอปลงนะครับถ้าอย่างใครติดต่อ PT คอมพิวเตอร์มาเนี่ยผมเองก็นะบอกเลยนะว่าก็ต้องบวกนะ คือใครมันจะมานั่งทำฟรีเนี่ยหรอปะเสียเวลาเนาะหาการ์ดจอเนี่ยหรอปะเออการ์ดจอก็ต้องไปหามาเนี่ยหรอปะต้องมีจ้างคนอะไปหาไปตัดล็อตไปดูไปนู่นไปนี่ไปเนี่ยนั่งเฝ้าเว็บบอร์ดหาของมาอะไรเงี้ยเนาะต้นทุนทุกอย่างมันมีต้นทุนคือผมอยากจะให้คือเมื่อก่อนนะผมเองก็ด่าแม่ค้าเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะพอเรามาลองทำเองเฮ้ยมันบางทีรู้สึกไม่ได้กับเสียมันไม่คุ้มกันเลยนึกออกปะเช่นแบบว่าเนี่ยเราคล้ายๆไงเนี่ยคล้ายๆว่าเราต้องมานั่งเฝ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะรอคอยเอ้ยการ์ดจอมีเปล่าหาโทรไปหาคนนู้นคนนี้นึกออกปะไอ้พวกค่าดำเนินการไอ้พวกนี้เนาะบางทีมันเป็นความเหนื่อยอะแล้วได้กำไรมาประมาณ 1,000-2,000 อย่างเงี้ยเนาะผมมองเลยว่าอย่าไปทำเลยนะ 1,000-2,000 หาเวลาเอาเวลาตรงพวกเนี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่านึกออกปะเป็นมันก็เลยเป็นที่มาเนาะที่ว่าค่าดำเนินการแล้วกันเนาะในการทำลิกขึ้นมาลิกนึงเนี่ยมันค่อนข้างแพงเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะ
แต่เอาเป็นว่าถ้าเราประกอบเองได้นะวันนี้เนี่ยผมพูดในมุมของคนที่ประกอบเองมานะว่าเอ้ยเราคิดอย่างนี้คิดยังไงอะไรเงี้ยนะในงบประมาณ 200,000 เนี่ยจะได้อะไรยังไงกลับไปบ้างเนาะอ่ะมาดูกันตึ้งๆๆเราก็มาสูบกันนะตารางนี้นะผมทำมาเมื่อกี้นี่เองนะครับก็สมมตินะก็กรอกเงินทุนไป200,000เนาะทีนี้นะครับค่าคงต้นทุนคงตัวนะครับที่ผมวางไว้นะครับก็ประมาณโดยประมาณ 20,000 เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพวกเคสพวกเคสหลีกเนาะ CPU เมนบอร์ด RAM แล้วก็การ์ดไลเซอร์แล้วก็ power เนี่ยนะ 5-6 อันเนี้ยก็จะรวมอยู่ใน 20,000 โดยประมาณนะคือถ้าใครจะเอาเกรดพรีเมียมนะก็อาจจะชิปขึ้นไปเป็น 25,000 อะไรเงี้ยนะครับหรือ 30,000 อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้นทุนระบบเนี่ยผมจะคุมไว้ไม่เกินประมาณ 20,000 ประมาณเนี้ยนะครับอ่ะทีนี้ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นค่าการ์ดจอนะครับไอช่องนี้นะครับก็คือต้นทุนนะลบด้วยต้นทุนคงตัวอันนี้นะครับเหลือการ์ดจอทีนี้เนี่ยให้เราคิดอย่างเงี้ยนะครับว่ามันเหลือแค่ค่าการ์ดจอเนาะค่าแรงเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะเพราะว่าเราทำเองนะการ์ดจอเนี่ยถ้าเราจะเอา12ใบเนาะมันก็จะได้การ์ดจออยู่ที่15,000เนาะใบละ15,000เราก็ค่อยมาลิสต์นะว่าเอ้ยมันเป็นตัวอะไรได้บ้างหรือถ้าเกิดเรามีการ์ดจอในดวงใจของเราอยู่แล้วนะเราก็มากรอกตรงนี้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมใช้ตอนยุคหลังมาเนี่ยผมรัก160ซุปเปอร์มากนะครับเนี่ยนะต้นทุนนะถ้า 18,900 เนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ที่ผมได้ราคานี้มานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเดือนนี้นี่ผมได้มาประมาณอย่างเงี้ยอ่ะนี่บอกกันเลยนะเนี่ยได้อยู่แค่8ใบนะลิก8ใบก็จะตกประมาณ 200,000 บาทประมาณนี้อันนี้ผมเปิดให้ดูแบบอย่างนี้เลยนะตรงไปตรงมาเนี่ยครับเราก็จะได้การ์ดมา8ใบอาจจะเหลือเงินประมาณสักใกล้เคียง 10,000 นะอันนี้เก็บไว้เป็นต้นทุนค่าไฟนะครับนี่เลยนี่นะลิกประมาณ 200,000 ใกล้เคียงประมาณนี้นะอ่ะนี่คือทั่วๆไปเลยนะก็คือ160ซุปเปอร์นะซึ่งก็ถ้าเรามาคิดนะครับ160ซุปเปอร์เนี่ยให้แรงขุดได้เท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็31นะครับ 31.8 นะครับจุด7แล้วกันคูณด้วย8ไปเนาะอ่ะก็คือแฮชเนี่ยได้เท่านี้นะครับทีนี้เราเอาช่องแฮชนะครับเท่ากับช่องนี้นะคูณแบบโง่เลยนะครับได้ 2.5 แล้วกันนะเนี่ยนี่คือรายวันนะครับต้นไม่ใช่ต้นทุนนะเป็นรายวันที่เราจะได้นะครับส่วนค่าไฟเนี่ยผมให้ตีกลมๆว่าเป็น85วัตต์นะครับอ๋อคิดในนี้เลยแล้วกันนะเท่ากับ85คูณด้วย8ใบนะครับแล้วก็มาบวกด้วย100วัตต์นะครับที่เป็นเรื่องของระบบนะครับทีนี้ทั้งหมดนี้นะครับเอามาทำการคูณด้วยแฟกเตอร์ 1.2 ก่อนนะครับใครคิดค่าไฟไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปวิธีคิดค่าไฟของผมนะครับคิดแบบง่ายๆก็เอาจำนวนวัตต์หารด้วย10นะครับแต่ว่าอันนี้นะผมจะคูณแฟกเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเรื่องของ efficiency ของ power นะครับคิดแบบเต็มที่ให้ไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็รายรับจริงๆนะครับก็เท่ากับช่องนี้นะลบด้วยต้นทุนค่าไฟช่องนี้นะนี่คือรายวันที่เราจะได้จากเครื่องหนึ่งนะครับโดยประมาณเนาะอ่ะรายเดือนนะครับเท่าไหร่ก็เอาช่องนี้นะครับไปคูณนะครับคูณ30ไปเลยนะเนี่ยนะหรือจะเอาเป็น ROI นะครับว่ากี่วันแล้วกันเนาะก็เท่ากับช่องนี้ต้นทุนอันนี้แล้วกันเนาะหารด้วยเอาแบบคร่าวๆนะอันนี้นะผมทำให้ดูคร่าวๆเนี่ยนะมันก็คือปีหนึ่งนะเอากันตรงๆเนี่ยใกล้เคียงปีหนึ่งเลยนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะซึ่งจริงๆโดยทั่วไปนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราคิดกันแบบว่า compact สุดๆนะครับประหยัดต้นทุนสุดๆเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ10เดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นกับราคาการ์ดจอที่เราหามาได้เนาะอันนี้คือ21,000เนี่ยคือหาแบบเร่งด่วนใครอยากได้ปุ๊บเอามาเนื้อออกปะไปตัดดึงมาเนี่ยได้ราคาใกล้เคียงประมาณนี้หรืออาจจะบวกกว่านี้อีกนิดหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราหามาได้ถูกๆครับผมชี้แหล่งนะขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณวันนั้นผมเปิดชื่อร้านอะไรเนาะเดี๋ยว1660ซุปเปอร์นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้นี่นะอันนี้หมดเรียวเนี่ยเฮ้ยมีคนสอยไปใบนึงละตอนแรกมันมีอยู่8ใบนะแฟบใครมาแอบตัดไว้เนี่ยอันนี้นะถ้าเราได้ราคานี้มาอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ถามเขานะว่าประกันอยู่ในไทยหรือเปล่านะแต่ว่าก็ยี่ห้อนี้นะผมบอกเลยว่าผมโคตรจะรักมันเลยนะคัลเลอร์ฟูลนี้เป็นแบบยี่ห้อที่ไว้ใจได้นะจริงๆคือเพื่อนๆคนไหนที่ได้ซื้อ1060ผมไปนะก็น่าจะรู้แล้วว่าที่ของมันเด็ดจริงว่ะอ่ะเอาเป็นว่านะเนี่ยนะถ้าเราได้มาราคา1890นะครับนี่เราจะได้ถึง9ใบกันเลยทีเดียวนะครับ9ใบเนาะเดี๋ยวผมทำช่อง absolute กันใช้คำสั่งอะไรวะค่าสัมบูรณ์ปัดลงนี้ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรเนาะไม่เป็นไรช่างมันเถอะเอาเป็นว่า9ใบเนาะเดี๋ยวไปคีย์เอาตรงนี้แล้วกันนะคูณ9ค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นละคูณ9อ่ะ9นี่นะโอเคนี่เห็นป่ะต้นทุนเขาเรียกว่า ROI แล้วกันเนาะคือคืนทุนแล้วกันเนาะไม่รู้ย่อมาจากอะไรนะเนี่ย300กว่าวันนะครับก็คือดีขึ้นมาหน่อยนะเราอาจจะไปลดต้นทุนค่าคงตัวนี้เพิ่มอีกนิดนึงก็น่าจะได้นะครับอันนี้คือต้นทุนของตัว1-200,000บาทเนาะว่าที่มันผมคิดว่ามันคุ้มนะมันก็จะเป็นอันนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยอยากจะอัพมาเป็นอันนี้นะเดี๋ยวผมทำอีกชีทหนึ่งเป็นก๊อปปี้ขึ้นมาแล้วกันนะถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยเราอยากได้เป็น3070อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เอาราคามาบอกนะครับคือเราไปหามือสองมาก็ได้นะถ้าเป็นรุ่นพวกนี้นะเพราะมือหนึ่งเนี่ยถ้าในแอดไวนะมันแพงมากเลยนะเอา49,000แล้วกันนะตีกลมๆเนี่ยได้มาประมาณ3ใบนะ3ใบใช่ป่ะก็เอา62แล้วกันนะครับคูณด้วย3เนาะอ่ะเนี่ยนะรายรับเนี่ยมันตอกกระต่อยมากเลยนะกินไฟเดี๋ยวกินไฟนี่เอาเป็นใบละ140ไปเลยนะเราเน้นตีหนักไว้ก่อนนะครับ3ใบอ่ะค่าไฟ62บาทอันเนี้ยรายรับวันละ402นะครับ ROI นู่นอ่ะบานเลยนะเพราะว่าค่าการ์ดเราแพงเนาะอ่ะถ้าเราลดราคาค่าการ์ดลงมานะครับผมเป็น 45,000 นะครับเนี่ยนะเราได้โอ้โห4ใบเป๊ะเลยนะ อ่ะเอา4ไปคูณนี่นะเฮ้ยเริ่มมีความคุ้มค่าขึ้นมาหน่อยละนะ4ไปคูณวันหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมคีย์ช่องนี้หน่อยนะเดี๋ยวดูแล้วงงไฟนะไฟรับอันนี้แรงขุดได้เงินค่าไฟอันนี้เหลือกำไรเหลือต่อวันอ่ะประมาณนี้นะรายเดือนนี่นะ ROI ก็ตกนู่นอ่ะปีหนึ่งนะ ใช่ไหมสมมตินะ ได้ถูกลงมาอีกโอ้โหโคตรจะถูกเลยอ่ะสมมตินะได้มา 40,000 เปี้ยงก็ยังได้เท่าเดิมนะอาจจะมีค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วกันอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้เนาะนี่แหละคือ200,000 บาทเนาะถามว่าได้อะไรบ้างเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ซึ่ง
ถามว่าคืนทุนกี่เดือนเนี่ยก็นู่นอ่ะเนี่ยไปดูกันเอาเองนะเนี่ยจำนวนวันนะ365วันเนี่ยแต่ทีนี้ให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้นะครับว่าไอ้ที่เราคิดกันนะมันไม่ใช่นะไอ้ช่อง ROI เนี่ยคือตกลงมันกี่วันคืนทุนกันแน่วะเนี่ยนึกออกปะเนี่ยสรุปโดยสรุปนะถ้าเป็น1660 Super นะครับ ROI ก็จะเร็วกว่าหน่อยนะครับถ้าขุด Ether แล้วกันเนาะอันนี้ผมมองในฝั่งที่เป็น Ethereum อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆได้ถ้าเกิดไปขุดอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะมี ROI ที่เร็วกว่านี้นะผมบอกอย่างเงี้ยแล้วกันแต่ว่าเราเอาเป็นแบบเป็น traditional แล้วกันนะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่มาเนี่ยถ้ามาขุด Ethereum นะก็นู่นอะคืนทุนก็ประมาณปีนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปขุดเหรียญอื่นนะมันก็จะเป็นความเสี่ยงอีกซึ่งมือใหม่นะก็ไม่แนะนำนะครับยกเว้นว่าเริ่มเก่าแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไปขุดเหรียญอื่นได้ประมาณนี้คือผมเองนะก็อยากจะให้กลับมาคิดอีกอันนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราคิดเนี่ยอันนี้มันคือราคาตอนนี้นะปัจจุบันตอนเนี้ยณตอนนี้นะครับซึ่งมันก็พูดลำบากนะว่าเอ้ยมันจะคืนทุนเลยหรือเปล่านึกออกปะเอากันง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดใครได้เคยดูคลิปที่ผมสอนคอนฟลักแล้วกันนะครับคือถ้าใครติดตามเพจ PT Computer อยู่เนี่ยคือผมก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้แล้วกันเนาะผมก็ได้โพสต์ไปว่าผมเนี่ยเหมือนทำลิกขึ้นมาลิกนึงเนาะเป็น6ใบเนี่ยก็คือเป็น3060ที่ซื้อมาสักเกือบเดือนแล้วซื้อมาวางไว้ประกอบไม่เสร็จสักทีเนาะทีเนี้ยก็คืนนั้นก็เลยแบบอ่ะคืนนี้จะขอนอนดึกหน่อยนะครับก็เลยประกอบเครื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดขุดเนาะทีนี้เนี่ยไอ้3060ซึ่งเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะเนาะยากอะต้องมีสูตรเยอะอะไรเงี้ยเนาะผมก็เลยเอาไม่เอาละไม่ขุดเอสละเอามาขุดเป็นคอนฟักแทนประมาณนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมก็ไปหากระเป๋าแล้วกันเนาะกระเป๋าคอนฟักก็คือต้องไปเข้า MXC นะของผมเนี่ยก็ผมก็ไปเข้าเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยขุดอะไรใส่ใน MXC มาเลยนะแต่พอไปดูเนี่ยรายได้มันเฮ้ยทำไมมีตังค์อยู่หมื่นหนึ่งก็เลยแบบเฮ้ยนึกออกปะไอคอนฟักที่ตอนทำคลิปเนาะแค่กี่วันเองอะผมทำคลิปอยู่แค่แป๊บเดียวใช่ปะแต่ผมก็ขุดแช่ไป2วันอะเพื่อลองคิดดูผมขุดแค่เครื่องเดียวเนาะ2วันนี่ได้เท่าไหร่อะ11,000คิดดูดิเนี่ยเดือนที่แล้วแล้วกันเนาะเพิ่งอัพคลิปไปเดือนที่แล้วเดือนนี้มาเนี่ยไอที่ขุดทิ้งไว้นะมันโตขึ้นมามันขึ้นมา10เท่าอะเนาะเนี่ยจากจริงๆคนจะได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นได้เยอะนะคือก็มีเพื่อนท่านหนึ่งแล้วกันเนาะเขาก็ขุดอยู่นะก็จริงๆ2เดือนกว่าคืนทุนละนะคือแบบเอากันง่ายๆเลยนะว่าเรื่องพวกนี้นะมันพูดลำบากแล้วกันเนาะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคือเอาอย่างผมเองเนี่ยมีตังค์ผมก็ซื้อการ์ดมาเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆอาจจะเอามาทำเป็นรีวิวในช่อง YouTube ของผมเองอันนี้เนาะและอีกอันนึงนะก็คือจริงๆเราก็ต้องเอามาขุดของเราเองด้วยนึกออกป่ะเพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนึกออกป่ะขยายกำลังขุดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็ร่วงลงเรื่อยๆเนาะคือเงินมันขุดได้น้อยลงใช่ป่ะแต่ว่าเรายังต้องใช้เงินเยอะเราก็เอาทุนไปเติมประมาณนี้นะซึ่งผมเองก็หวังลึกๆแล้วกันเนาะคือจริงๆไม่ได้หวังลึกๆหรอกคือแนวโน้มแล้วกันนะที่ผมอ่านเนี่ยมันก็น่าจะมีการทำไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็ต้องบอกงี้นะบอกตรงๆเลยว่าถ้าผมมีอยู่ 200,000 จริงๆแล้วกันเนาะผมก็ไม่ได้จะเอามาซื้อเครื่องขุดอย่างเดียวนะคือไอเนี่ยไอทุนที่ว่า 200,000 อันนี้เนี่ยผมจะทอนลงครึ่งนึงเลยนะครับสูตรของผมนี่จะเป็นทุกอย่างจะต้องหาร2นะครับผมคือเราจะต้องมีคือคนอื่นถ้าทุนหนากว่านี้นะผมก็แนะนำว่าอาจจะหาร10หารอะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะน้องใหม่ๆนะครับที่เข้ามาบอกมีทุนเนี่ย200,000เนี่ยถ้าเรายังใหม่เรายังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็หยิบมาแค่ 10% ก่อนนะเนี่ย
มี 200,000 ก็เอามา 20,000 เราไปซื้อการ์ดมาสักใบหนึ่งนะมาลองขุดมาลองหาเหรียญที่เราชอบมาลองศึกษาให้มันเต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาลงเต็มตัวก็ยังได้เลยส่วนไอ้คนที่แบบว่าทุนก็น้อยนะทุนอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะทุนก็น้อยความรู้ก็ยิ่งน้อยไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยจะมาขุดอีเธอร์อย่างเดียวเนี่ยหวังลมๆแรงๆนะผมบอกเลยว่าเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าดีกว่านะอันนี้ไม่ได้เตือนนะอันนี้บอกกันตรงๆนะส่วนถ้าเกิดว่าเริ่มมีความรู้แล้วเนาะเราค่อยๆเติมเนี่ยมันยังไม่สายนึกออกปะ มันก็มีหลายแนวนะเดี๋ยวนี้นะเอาเป็นว่านะผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าสไตล์ผม 100,000 แล้วกันเนาะนี่นะอีกอันนึงนะเหลือนะเอาเป็นช่องว่าเหลือนะเหลือเทรดแล้วกันนะเอาไปเทรดแล้วกันต้นทุนอันนี้ขุดนะฝั่งทางขุดนะครับอันนี้นะเหลือเทรดอยู่2 100,000 นะครับนี่นะสไตล์ผมก็คือต้นทุนคงตัว 20,000 นะตีไปเลยนะเราจะได้เพิ่มการ์ดได้เรื่อยๆอ่ะการ์ดจอนะเอาเป็นราคานี่แหละ160ซุปเปอร์อันนี้แหละนะได้4ใบเนาะอ่ะ4ใบเนาะเราก็เอามาคูณแรงขุดก่อนจริงๆถ้า4ใบเนาะระบบเนี่ยอาจจะลดลงมาแค่15,000ไม่เกินนี้พอนะผมขอแก้หน่อยนะนี่เลยค่าไฟก็50บาทได้เงินเท่านี้นะเอาไว้เนี่ยก็ตีว่าปีหนึ่งนะอันนี้คือเครื่องขุดนะคือเป็นการลงทุนนะในสไตล์ผมนะก็คือมันสามารถสร้างเงินออกมาให้เราได้นะเรื่อยๆกว่ามันจะคืนทุนนู่นอ่ะกี่เดือนกี่ปีช่างมันนะแต่ว่าอันนี้เราตีกลมๆว่าเอ้ย365วันมันต้องคืนทุนแล้วนะ378วันคืนทุนแล้วเนาะทีเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันจะขึ้นจะลงยังไงก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีอีกแสนหนึ่งเนาะที่แบบกอดไว้อยู่เนื้อวะเอามาคอยซัพพอร์ตค่าไฟนะจ๊ะถ้าเราอยากรู้ว่าค่าไฟปีนึงเท่าไหร่นะครับเอาช่องนี้นะมาคูณ365ไปเลยนะครับเนี่ยนะค่าไฟ 20,000 เนี่ยปีนึงนะเนี่ยทั้งเครื่องทั้งระบบนะค่าไฟ 20,000 เนี่ยเรายังเหลือเงินอีกอยู่ตั้ง 80,000 นึกออกปะแถมสมมุติเหมืองแตกจริงๆเนาะเราเอาการ์ด4ใบเรามาขายรวมกับระบบเนี่ยถ้าผมตีคร่าวๆเหลือใบละ 3,000 พอนะ 3,000 บาทคิดดูดิว่าจะได้เท่าไหร่ 3,000 คูณ4ใช่ไหมก็12,000นะตีว่ากลมๆว่า15,000เนาะได้มา 15,000 เนี่ยก็คือก็ยังโอเคอยู่นะได้เหรียญเนาะเราต้องคิดว่าเราได้เหรียญมาอะไรเงี้ยนะอ่ะที่เหลือนะสมมุติ 100,000 นะไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะก็ให้มาเข้าอันนี้นะครับ Binance ก็ยังได้เลยนะโอเคครับก็ใน Binance นะครับคือถ้าเกิดเนี่ยนะโจทย์ไม่ใช่โจทย์เรามีเหลือ100,000นะให้เรามาเข้าโหมดนี้ก็ยังได้เลยนะถ้าเราเทรดไม่เป็นจริงๆนะครับก็คือเราฝากเงินเป็น P2P เข้าไปนะครับแล้วเข้ามาตรงอย่างไรวะ earn นี่ earn earning นะครับก็คือซื้อ USDT นะครับแล้วก็เอาไปฝากใน earn นี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปตรง product ตรงนี้นะเนี่ยมันมีให้เลือกเลยเนี่ยเราก็มาเลือกเป็น USDT ก็ยังได้เลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ย6%นะครับก็หนีความผันผวนไม่ใช่ความผันผวนค่อนข้างน้อยนะ USDT แล้วก็ได้ดอกเบี้ย6%นะคือเอาง่ายๆเลยว่าฝากเนี่ยยังไงก็คุ้มอ่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยล็อกเซฟวิ่งก็ยังได้เลยนะครับล็อกไปเลยนะ7%เนี่ยนี่หรอปะถ้าไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะเทรดไม่ไหวเทรดแล้วขาดทุนติดดอยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มาลองพิจารณาดูอันนี้ดูก็ได้นะจริงๆฝากแค่7วันนะก็ยังได้เลยไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดผมคิดเนี่ยผมก็จะคิดประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเอาใหม่นะก็คือเนี่ยนะเรายังทำกำไรจากไอ้แสนนึงเนี่ยได้เท่ากับช่องนี้นะครับคูณด้วย 1.06 นะครับเนี่ย
ปีหนึ่งได้ 6,000 เดือนหนึ่งก็ได้500อ่ะตีกับคร่าวๆนะครับเดือนหนึ่งได้500บวกขึ้นมาเนาะก็อาจจะเอามาจุนเจือค่าไฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ได้ค่าไฟมา10วันละนะคิดกันประมาณอย่างงี้เนาะก็ผมก็เอาเป็นว่าแนวทางของผมแล้วกันเนาะก็จะประมาณนี้แหละหาร2มาก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนอะไรเพิ่มเนี่ยใน 100,000 เนี่ยให้เราทำเป็นลงทุนอีกแนวนึงไปเลยนะหรือจะเอามาเทรดก็ได้นะครับแต่เทรดเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวนะผมแนะนำว่าอย่าไปเล่นเลยนะคือมันเหมือนคือถ้าเราเล่นเหมือนกันยังไงเดียวถ้าเราเล่นแบบไม่มีความรู้นะไม่รู้หาเหวอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเล่นไฮโลนะอันนี้พูดจริงๆนะไม่ขึ้นก็ลงไม่สูงก็ต่ำอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบมีความรู้นิดนึงแล้วกันเนาะก็อาจจะมีโอกาสชนะมากขึ้นประมาณนี้แหละนะก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะผมสรุปตอนท้ายนิดเดียวนะครับว่าคือมันเป็นโจทย์เรื่องของว่ามีเงิน 200,000 เนาะเอามาทำอะไรบ้างซึ่งผมก็ในคลิปเนี่ยถ้าเกิดใครข้ามมานะมาดูท่อนสรุปเลยเนี่ยในคลิปเนี่ยผมจะบอกว่า 200,000 เนี่ยซื้อเครื่องอะไรยังไงได้บ้างโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็เครื่องรุ่นไหนที่ผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มอันนี้นะอันที่2นะครับก็คือเรื่องของว่าถ้าเป็นสไตล์ผมแล้วเนี่ย 200,000 เนี่ยผมจะเอามาทำยังไงนะครับผมก็เล่าตอนท้ายเลยแล้วกันเนาะสรุปนิดเดียวว่าผมแยกเป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยเอามาลงทุนเรื่องขุดเนาะอีกส่วนนึงเนี่ยเอาไปลงทุนทำอย่างอื่นนะครับซึ่งเอาเป็นว่าทุกอย่างนะมันไม่ได้มีผิดมีถูกไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับใครจะคิดเห็นยังไงเนี่ยมันก็คือก็แล้วแต่เงินใครเป็นเงินใครนึกออกปะเพราะว่า mindset แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมเองเนี่ยก็ผมก็จะค่อนข้างจำกัดความเสี่ยงนะลงทุนเนี่ยไม่อยากจะไปสุดสักด้านเพราะว่าบางทีเนี่ยมันยากอะนึกออกปะ แต่ว่าเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดเราจะลงทุนอะไรสักอันมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ศึกษามันลึกๆหน่อยนะครับมันก็คิดว่านะมันก็น่าจะไปรอดนะครับอย่างผมเองเนี่ยคือถ้าเหมืองแตกเนี่ยผมเองก็ไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วนะครับคือเราผ่านเหมืองแตกมารอบหนึ่งแล้วก็ชิวๆนะ โอเคก็ลงทุนกันอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเซฟต่อเพื่อนๆนะครับเลยเอามาแชร์กันนะครับก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดกระดิ่งกันด้วยนะส่วนถ้าใครสนใจคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้ขุดเหมืองนี่แหละนะก็ติดต่อ PT คอมพิวเตอร์มาได้นะครับก็จะประกอบให้นะแต่ก็คิดค่าประกอบนะไม่ใช่แบบว่าจะมาทำฟรีธุรกรรมทำฟรีไม่ใช่ TMB นะครับโอเคเนาะก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม